ัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการเจาะใจครับวันนี้เนื้อหาของเราเป็นเรื่องต้นทุนชีวิตกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นหลายๆครั้งแขกรับเชิญในรายการของเราจะมาด้วยต้นทุนเริ่มต้นที่ต่ำกว่าคนอื่นแต่ด้วยความพยายามด้วยความตั้งใจด้วยกลไกหลายๆอย่างเขาก็สามารถมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จได้และเหล่านี้ก็จะเป็นกำลังใจเป็นตัวอย่างนึงที่ท่านผู้ชมหลายท่านที่อยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกันอยากจะดิ้นรนให้มีชีวิตที่ดีกว่าก็สามารถดูเป็นตัวอย่างได้เช่นเดียวกับแขกรับเชิญในวันนี้ครับเธอเกิดขึ้นมาโดยมีต้นทุนที่ต่ำกว่าหลายๆท่านเรียนหนังสือไม่จบมัธยมหาเลี้ยงชีพด้วยอาชีพหลายอย่างแม่บ้านเด็กปั๊มสาวโรงงานเด็กเสิร์ฟและอีกอื่นๆอีกและวันนี้เธอก็มาเจองานที่รักและก็ทุ่มเทให้กับมันจนประสบความสำเร็จเป็นแชมป์2สมัยซ้อนของ Thailand National Latte Art Championship รายการเจาะใจขอต้อนรับคุณณัฐธินีเจียรนันท์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อคุณลี่ลี่ผมเรียกคุณลี่ก็แล้วกันนะครับน่าจะเป็นบาริสต้าคนแรกที่เป็นผู้หญิงที่ผมได้สัมภาษณ์แต่ถ้าผู้ชายเนี่ยสัมภาษณ์มาหลายคนมากมีทั้งระดับในประเทศต่างประเทศเรามีคนไทยที่เก่งด้านนี้ค่อนข้างเยอะเยอะค่ะแต่ผู้หญิงน้อยก็น้อยค่ะใช่ไหมตอนนี้ใช่ค่ะถ้าคิดเป็นอัตราส่วนเวลาหนูไปแข่งหนูเจออะไรเงี้ยจะไกลกันเยอะไหมผู้หญิงกับผู้ชายเยอะค่ะอย่างสมมติถ้าเป็นผู้ชายก็จะ30ผู้หญิงก็จะประมาณไม่เกิน10คนทำไมจึงเป็นเช่นนั้นครับวิเคราะห์ได้ไหมหนูไม่มั่นใจเหมือนกันน่าจะเป็นเรื่องของความอดทนหรือเปล่าคะผู้ชายน่าจะมีความอดทนมากกว่าเพราะต้องฝึกฝนเยอะมันเป็นงานที่ต้องการความอดทนใช่ค่ะถ้าเอาสไตล์ของคุณลี่แบบเหมือนลายเซ็นอะที่เขาเรียกอะงานของเราจะเป็นสไตล์แบบไหนครับที่คนชื่นชอบหรือว่าแบบเด่นขึ้นมาจะเป็นลายเส้นในการเทในแก้วลาเต้อาร์ตก็คือศิลปะของกาแฟใส่นมใช่ค่ะซึ่งเราจะสร้างงานศิลปะลงไปบนนั้นใช่ค่ะก็เป็นการสวยงามและอร่อยรวมอยู่ในสิ่งเดียวกันอ่าอย่างงี้อย่างงี้นี่เป็นงานแบบที่คุณถนัดใช่มันเป็นงานที่อะไรมีความละเอียดในรูปเยอะเหรอหรือไงใช่ค่ะที่มันเป็นริ้วๆชั้นๆลายของเขามันของหลังมันใช่ค่ะให้มันเท่าๆกันนะคะมันจะยากตรงนั้นแล้วก็เล็กด้วยอ๋ออันนี้คือสไตล์แบบที่คุณลี่ชอบใช่ค่ะความมีเสน่ห์ของงานชนิดนี้มันคืออะไรครับผมเดาว่ากว่าจะทำให้มันเกิดเป็นภาพแบบนี้ได้มันมีทั้งเทคนิคทั้งเททั้งเขี่ยทั้งอะไรด้วยใช่ไหมอันนี้เป็นการเทอย่างเดียวค่ะกี่ปีถึงจะได้ก็6ปีแล้วค่ะ6ปีแล้วที่ฝึกฝนมาใช่ค่ะเสน่ห์ของมันอยู่ที่ไหนครับงานนี้จริงๆเสน่ห์ของมันที่หนูชอบเลยแบบแรกคือความยากค่ะแล้วคนที่ทำได้อะมันน้อยเลยลองพยายามทำดูสิ่งที่เกิดก็คือเธอสามารถไปสู่การแข่งขันระดับประเทศและไปสู่ระดับโลกด้วยเอาระดับประเทศก่อนแจ้งสมัครเข้าไปต้องมีควอลิฟายอะไรไหมก็สมัครได้ปกติเลยค่ะใครก็ได้ทั่วประเทศเลยไม่มีไม่ใช่เจ้าของร้านไม่ได้เก่งอะไรก็ได้ใช่ค่ะแต่ว่ากฎกติกาการตัดสินนะคะจะมาจากระดับโลกอยู่แล้วเป็นแพทเทิร์นนั้นเลยค่ะแต่ละรอบมันผ่านเข้าไปยังไงบ้างครับก็คือแต่ละรอบมันจะมี2พาร์ทใหญ่ๆค่ะคือพาร์ทแรกก็จะเป็นวิชวลเป็นการดูหน้าลายเราจะทำรูปอะไรก่อนแล้วเราก็พิมพ์ใส่เป็นแบบกรอบรูปแล้วก็วางให้กรรมการค่ะแล้วก็ทำรูปนั้นนะคะออกมาให้เหมือนกับภาพที่เราพิมพ์ค่ะแล้วก็อีกพาร์ทนึงก็จะเป็นเทคนิคค่ะคือดูความสะอาดดูทั้งหมดเวลาเราเดินหยิบจับความสะอาดเราสกปรกหรือว่าช็อตที่ทำที่ไหลออกมาค่ะมันอยู่ในเวลาที่เขากำหนดไหมคือดูเยอะมากในรายละเอียดค่ะแปลว่ารอบแรกเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ากาแฟอร่อยหรือไม่ยังไม่รู้ทำงานแบบไหนแต่ว่ารูปที่เสนอมาต้องมีความยากระดับนึงแล้วคุณทำรูปนั้นได้จริงรสชาติก็ต้องสำคัญอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเทคนิคที่ดูเขาอยู่ในพาร์ทอยู่ในรอบเดียวกันนะคะสมมติว่าช็อตเนี่ยห้ามต่ำกว่า15หรือ20วินาทีถ้าเกิดว่าช็อตที่ไหลอะค่ะมันเกินหรือน้อยที่มันไหลออกมาจากเครื่องใช่ค่ะรสชาติมันก็จะไม่ได้อยู่แล้วเขาต้องชิมไหมคะเขาไม่ได้ชิมค่ะผมพยายามเดาว่าถ้าความเข้มหรือความใสของกาแฟมันไม่พอดีมันจะทำไม่ได้ใช่ค่ะมันจะไม่สวยรอบ3นะคะรอบแรก8นาทีรอบ2 9นาทีค่ะแล้วก็รอบ3 10นาทีมันจะเพิ่มจำนวนแก้วเป็นคู่ขึ้นไปเรื่อยๆอ๋อค่ะก็แปลว่าทั้งหมดต้องได้ความเร็วด้วยใช่ค่ะคนแข่งกี่คนครับตอนที่คุณแข่งครั้งแรกหนูไม่มั่นใจน่าจะ20กว่าคนค่ะเพราะคนแข่งไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ในรายการระดับประเทศอ่าฮะแล้วเราชนะเลยไหมครับในการเข้าแข่งระดับประเทศครั้งแรกหนูเคยแข่งครั้งแรกตอนน่าจะ2015หนูไม่มั่นใจ2017หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะไม่เป็นไรประมาณ5-6ปีที่แล้วก็เพิ่งฝึกมาได้ใหม่ใช่ๆค่ะลองดูโดยที่ไม่รู้ว่าเนี่ยเป็นระดับประเทศนะก็ดีอย่างนี้ไม่กดดันไงใช่ไม่กดดันถ้าเราคิดว่าโอ้โหนี่คือระดับประเทศมีแต่มือ
เทพๆทั้งนั้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือไปเลยใช่ค่ะแต่ว่าอันนั้นก็คือพังเลยนะคะทุกอย่างคือแบบมันไม่เป็นไปตามเกณฑ์และกฎกติกาของเขาเลยเพราะว่าเราไม่รู้เราไม่ได้อ่านกฎอย่างถี่ถ้วนแล้วพังแบบไหนพังคือฟิชเชอร์หรือว่าตัวที่เทนมล่ะค่ะเราก็ไปใช้ตัวเล็กมีความแบบหกเลอะสกปรกหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในปีแรกตกรอบเลยใช่ค่ะก็ล่วงแต่รอบแรกเลยแล้วแข่งกี่รอบถึงจะประสบความสำเร็จแล้วก็แข่งอีกทีเมื่อปี2018ค่ะที่ว่าต้องเป็นตัวแทนไป2019มันจะแข่งแบบปีนี้เพื่อไปแข่งระดับโลกในปีหน้าอ๋อถ้าชนะใช่ปีถัดไปคุณจะได้ไปเจอประเทศอื่นใช่ค่ะแล้วเป็นไงก็ได้ที่ได้แชมป์เนี่ยค่ะปีแรกฮะด้วยรูปอะไรครับจะมีทั้งหมด5ลายเพราะว่ามีทั้งหมด3รอบรอบแรก2ลายรอบ2 3ลายค่ะแล้วก็รอบสุดท้าย3ลายอะไรเงี้ยค่ะทั้งหมด5ลายแล้วก็จะมีรูปกระต่ายแล้วก็เป็นรูปแพะแล้วก็เป็นกระรอกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เข้ารอบลึกๆจนชนะเคยมีข้อมูลว่าผู้หญิงชนะแบบนี้บ้างหรือยังหนูไม่มั่นใจว่าก่อนหน้านี้ที่หนูก่อนทำกาแฟเลยนะคะหนูไม่มั่นใจว่ามีผู้หญิงชนะหรือเปล่าแต่เท่าที่หนูรู้ยังไม่มีไม่มีค่ะก็มีพี่ต๋องแล้วก็มีหนู2019คุณได้เป็นตัวแทนไปใช่ค่ะแข่งที่ประเทศอะไรครับเยอรมนีค่ะผลเป็นไงบ้างครับ20192019ได้ที่14ค่ะซึ่งคนแข่งกี่คน40กว่าคนแล้วก็มีแข่ง15คนกลัวเลยนะคะก็40กว่าคนแล้วก็ได้ที่14ก็เลยไม่เข้ารอบต้อง12ค่ะแล้วเราไปพลาดยังไงบ้างครับคือเราคุมตัวเองไม่อยู่จริงๆนะตอนนั้นแล้วก็พลาดก็คือหลักๆเลยค่ะคือนาฬิกาจับเวลาค่ะเขาจะมีนาฬิกาใหญ่คือหนูไปมองตรงนั้นเวลาหนูแข่งค่ะอันวอกไทม์ปุ๊บหนูเห็นว่านาฬิกาอยู่ที่7นาที58วินาทีแล้วเขาให้เท่าไหร่8นาทีซึ่งมันไม่เกินไม่เกินใช่ค่ะแต่เวลาของเฮจัดอะค่ะ8นาทีกว่าเลยไปเยอะมากน่าจะประมาณ8วินาทีแล้วทำไมนาฬิกามันไม่ตรงกันอะค่ะแล้วทีนี้หนูก็เลยไปย้อนดูกลับมาย้อนดูตัวเองในวิดีโออะค่ะพอตัวเลขสีแดงมันลั่นไปถึงประมาณ 8-9 วิมันดีดกลับมาที่0อีกแล้วทีนี้เราก็ทำอยู่อย่างนี้เราโดนนาฬิกาหลอกใช่แต่ว่าเป็นความผิดพลาดของเราเองเพราะว่าเราก็ควรที่จะดูนาฬิกาของเราเราไม่ควรที่จะแบบไปพึ่งสิ่งรอบข้างอันนี้คือความผิดพลาดของความรอบคอบเนาะใช่เวลาที่เกินไป8วินาทีเนี่ยคือหัก8คะแนนเลย 0.5 นี่ก็แบบตัดสินได้แล้วว่าแพ้หรือชนะนั่นเป็นการแข่งครั้งเดียวในระดับนานาชาติไหมครับใช่ค่ะแต่เขาไม่ทุกปีและแปลว่าถัดจากนั้นคุณก็แข่งอีกใช่พอหลังจากที่เบอร์ลินกลับมาหนูก็มาแข่งในประเทศไทยอีกค่ะเพื่ออยากได้เป็นตัวแทนอีกแล้วไปอีกปีนึงค่ะอ๋อเพื่อ2020ใช่ค่ะ2020ได้ไปไหมก็โควิดค่ะโควิดซะก่อนใช่ยังไม่ได้ไปค่ะก็ยังไม่ได้ไปตอนแข่ง2019ค่ะรู้สึกเหมือนสบายตัวกว่าไหมเป็นแชมป์มาแล้วเคยชนะมาแล้วไม่เลยค่ะรู้สึกกดดันกว่าเดิมในครั้งแรกที่หนูแข่งหนูรู้สึกว่ายังไม่ได้แชมป์ก็คงไม่เป็นไรแต่ขอทำเต็มที่แล้วกันแต่มันได้แชมป์หนูก็รู้สึกหูดีใจนะคะตอนนั้นแต่พออีกปีนึงเรามันอีกความรู้สึกนึงอะค่ะว่าเราต้องรักษาแชมป์ป้องกันแชมป์ยากกว่าไปชิงแชมป์หนูก็เลยแบบกดดันตัวเองในตอนนั้นก็แบบทำได้ไม่ดีเท่าในปีแรกด้วยซ้ำทั้งหมดที่เล่ามาเป็นความสำเร็จในวันนี้เป็นเรื่องที่เปลี่ยนชีวิตของเธอเปลี่ยนขนาดไหนอย่างไรเราจะย้อนกลับไปตั้งแต่วัยเด็กอันนี้กลับไปเรื่องต้นทุนแล้วกว่าจะมีสิ่งนี้มีวันนี้มีโอกาสเดินทางไปแข่งในฐานะตัวแทนทีมชาติในวัยเด็กเป็นยังไงครับก็เป็นเด็กที่ไม่มีพ่อแม่นะคะย่าเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กพ่อแม่ไปไหนคะพ่อเสียชีวิตค่ะคุณแม่ก็มีครอบครัวใหม่ค่ะก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่กับย่าอยู่ที่จังหวัดอะไรครับอยู่กรุงเทพเนี่ยค่ะกรุงเทพค่ะแล้วคุณย่าส่งเสียทุกอย่างถึงขั้นไหนยังไงครับก็จนถึงม.1ค่ะแล้วก็ได้ย้ายไปอยู่กับคุณแม่คุณแม่มารับไปนะตอนนั้นแต่สุดท้ายแล้วหนูก็เรียนหนูรู้สึกว่าแบบอยากกลับมาอยู่กับย่าหนูคิดว่าคือผูกพันกับย่ามากกว่าแม่ใช่ค่ะเลยทำเรื่องขอกลับมาเรียนที่กรุงเทพมาในกับย่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลับมาปุ๊บเขาให้ไปแก้ในการที่เราติดศูนย์ติดรอติดอะไรเงี้ยเพราะเรากลับมากลางคันตอนนั้นอยู่ชั้นไหนม.2เรียนได้เทอมเดียวค่ะอ่าฮะแต่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากกลับไปนั่งเรียนแล้วอ่ะขอหางานทำเลยแล้วกันอยากหาเงินด้วยตัวเองอยากได้เราจะได้แล้วแบบไม่ต้องไปขอเงินย่าอะไรเงี้ยค่ะย่ารายได้ดีไหมย่าก็ขายก๋วยเตี๋ยวขายอาหารอยู่ที่บ้านปกติอะค่ะก็ไม่ได้ลำบากอะไรแต่ก็ไม่ได้แบบก็ไม่ได้ร่ำรวยมากใช่ค่ะแต่เราเวลาเราอยากได้อะไรเราอยากหาเงินได้ด้วยตัวเองใช่ค่ะถ้าเป็นนักเรียนมันไม่มีมันทำสิ่งนั้นไม่ได้ใช่ค่ะณตอนนั้นไม่ได้เห็นความสำคัญของการเรียนเลยก็เลยออกเลยทำงานเลยค่ะงานแรกที่ทำงานอะไรครับงานแรกเป็นแม่บ้านเดี๋ยวนะม.2อายุสัก14ค่ะเป็นบริษัท
ของแม่บ้านเลยอะค่ะอ๋อโอเคไปสมัครงานเป็นแม่บ้านของบริษัทใช่ค่ะเขาก็แบบก็แอบรับอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดีใจที่เขารับเพราะว่าอายุเรายังไม่ถึงครับค่ะก็ไปทำตามมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำความสะอาดล้างส้วมล้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำหมดเลยเงินเดือนมัน160บาทมั้งคะหนูจำได้ต่อวันหนูก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดมีงานที่มันได้มากกว่านี้ก็อยากทำนะขยับเรื่อยๆดีกว่าหนูก็ออกหนูก็ทำอย่างอื่นนะคะแต่หนูไม่มั่นใจว่าหนูจําไม่ได้ว่ามันไม่ได้เรียงลําดับแล้วนะคะพี่ดูก็คือเหมือนกับเอาเท่าที่จําได้ไม่ต้องเรียงกันก็ได้เพราะว่ามันอ๋อแสดงว่าทําหลายงานใช่ค่ะงานละสั้นด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเราแค่มีความรู้สึกว่าเราไม่ใช่ว่าไม่ชอบอาชีพที่ทําอยู่นะคะก็เต็มที่ทุกอาชีพเลยแต่ว่าเรารู้สึกว่าอยากได้เงินให้มันมากขึ้นถ้าเจองานไหนที่รายได้มากขึ้นเราก็อยากย้ายไปทําใช่ค่ะโอเคเสร็จแล้วหนูก็น่าจะเป็นพนักงานทั่วไปก่อนแพ็คของแพ็คอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามบริษัทนี้แล้วก็มีงานโรงงานค่ะมีแคชเชียร์มีเด็กปั๊มนี่ทั้งหมดนี่งานรายวันหมดเลยฮะใช่ค่ะเหมือนเราก็แบบไปสังเกตอาชีพอื่นๆด้วยว่าวิอันนี้เขาทำอะไรแล้วเขานี่น่าจะได้เงินดีกว่าเราก็เหมือนไปศึกษาว่าจะเป็นแคชเชียร์ได้เนี่ยเราต้องรู้อะไรใช่ค่ะมันก็ค่อยก้าวขึ้นไปเรื่อยๆก็แปลว่าอย่างน้อยเด็กอายุ14-15คนนั้นยังมีความพยายามที่จะพัฒนาการเป็นอยู่ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยอันนี้ดีกว่าเราลองเปลี่ยนให้มันดีขึ้นไหมยังทำสิ่งเหล่านั้นอยู่นี่เป็นข้อดีข้อนึงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาค่ะมีความสุขดีไหมครับช่วงนั้นไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ค่ะรู้สึกว่าเหมือนกับว่าก็ยังไงดีอะแล้วไม่มีอะไรที่มันมั่นคงเห็นคนนึงคนนี้เขาพูดว่าแบบอยู่นี่มาหลายปีแล้วได้เงินเดือนดีขึ้นนี่นั่นแต่รู้สึกว่าตัวเองทำไม่ได้ทำไมทำไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็ยังหาอยู่ก็ยังทำอยู่ไปเรื่อยๆค่ะจากแถวๆแคชเชียร์ไปถึงไหนครับก็พอคุณย่าเสียค่ะจนมาได้ทำงานกลางคืนเป็นเด็กเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามนั้นเราเพราะเรารู้สึกว่าได้เงินเยอะแน่นอนครับก็แล้วก็ขยับไปเรื่อยๆเป็น PR พนักงานต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไปเรื่อยๆก็จนหลังๆก็สุดท้ายแล้วรู้สึกว่าเราดื่มแอลกอฮอล์เยอะมากก็คืออยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนั้นแหละใช่ค่ะหลายปีไหมครับงานในผับในสถานที่กลางคืนน่าจะประมาณ 2-3 ปีมีหลายคนบอกว่าการทำงานในที่สุ่มเสี่ยงเนี่ยถ้าเป็นคนไม่มีความแข็งแรงด้านจิตใจเนี่ยคุณก็จะถูกชักนำไปยาเสพติดแอลกอฮอล์หรืออะไรเหล่านี้ใช่เจอแวดวงแบบนี้บ้างไหมครับแล้วหนีออกมาได้ยังไงในระยะเวลา3ปีนี้ก็เจอตลอดค่ะเพราะว่าเพื่อนหรือคนใกล้เคียงหรือแม้กระทั่งว่าคนที่เป็นแฟนเก่าหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาก็มีที่แบบยุ่งกับสิ่งเสพติดพวกนี้แต่ว่าด้วยที่หนูเห็นไงหนูเห็นว่ามันผลเรารอดมาได้เพราะเราเห็นใช่ค่ะเราเห็นว่าเพื่อนเราเสพหนูก็ดูหนูก็ศึกษาว่าอ๋อเป็นลักษณะนี้แต่เราไม่ยุ่งไม่ค่ะเราไม่ยุ่งเลยเรารู้สึกว่าผลของมันก็เท่านี้อ่ะมันก็ไม่ดีเลยแถมเงินเป็นหลักเพราะเรากว่าจะหาเงินได้เราคงไม่เอาเงินไปซื้อสิ่งเสพติดมันก็คงแพงแหละใช่มันหนูคิดระดับแรกเลยอาจจะเป็นข้อดีมั้งคะเรารู้สึกว่ามันแพงเงินฉันหายากฉันจะไปซื้อของแพงๆใช่ค่ะแล้วก็มาทำลายตัวเองไปเรื่อยๆใช่ใช่ค่ะแล้วแบบบวกกับว่ายิ่งชัดเจนตรงที่ว่าเรามีแฟนมาก่อนนะคะนานมากแล้วแล้วผลของมันเนี่ยคือเวลาเขาต้องการหรือเวลาเขาแบบอยากยากใช่ใช่ใช่แล้วเขาก็เหมือนกับทำร้ายเราคือมันเป็นชีวิตช่วงที่แบบเราหนีตลอดหนีความตายอ่ะพี่ดูเราก็เลยรู้สึกว่าคือไม่เป็นอย่างนั้นก็เป็นคนปกติแต่มีร่างสองที่เป็นร่างไม่ดีเราเห็นเลยว่ายามันทำร้ายคนจริงๆใช่ค่ะหนูก็แบบโอ้มันคือฝันร้ายจริงๆค่ะหนูก็เลยแบบไม่เคยยุ่งกับอะไรพวกนี้เลยเพราะว่ามันมีแต่ผลเสียก็เลยไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ยุ่งเลยแอลกอฮอล์ไม่เลิกมันได้ยังไงครับเลิกได้เพราะว่าเดี๋ยวเคยกินหนักขนาดไหนเบียร์อย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณคืนนึงอย่างเงี้ยค่ะหนูอยู่กินได้ลังนึงเลยค่ะ1ลัง12ขวดกินกี่คนคนเดียวค่ะก็แบบว่าก็กินไปเรื่อยๆนะคะแล้วแบบเหมือนกับมันก็มีเสียงเพลงมันก็สนุกเฮฮากับเพื่อนกับลูกค้าอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่เบียร์ก็แบบเป็นเหล้าอย่างเงี้ยเหล้าวละกมคนเดียวใช่ตอนแรกหนูไม่เคยจับเหมือนกันว่าตัวเองกินได้เยอะแค่ไหนจนเรากลับมาดูว่าแบบโหเรากินเยอะมากอ่ะมันฉุกขึ้นมาเองค่ะว่าแต่ว่าข้อดีข้อนึงคือคุณเป็นมนุษย์ที่พิจารณาใช่ค่ะถูกไหมคุณเป็นคนที่พิจารณาทั้งเพื่อนทั้งคนที่เราเห็นทั้งตัวเราเองหนูชอบเรียนรู้หนูชอบเรียนรู้จากสิ่งที่เราเห็นและสิ่งที่เราเป็นและคนข้างๆเป็นทำไมยังไงทำไมจึงเป็นเช่นนั้นใช่ค่ะแล้วเราพิจารณาได้อะไรบ้างจากตัวเราเองครับเราก็รู้สึกว่าแบบกินทำไมเนี่ยอะไรเงี้ยกินทำไมให้มันเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่แบบ
พอสนุกดีไหมแต่สุดท้ายแล้วพอเรามาเห็นนะตอนนั้นเราคิดได้ว่าเลิกได้ไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยกับตัวเองออกจากงานแล้วถามตัวเองออกจากงานแล้วอยู่ได้ไหมอ่ะถ้าเกิดเงินเดือนน้อยกว่านี้น่าจะได้แหละคุยอะไรหมายถึงว่าถ้าเรายังอยู่ในงานนี้ในสิ่งแวดล้อมนี้น่าจะออกน่าจะหนีจากมันไม่ได้ใช่พิจารณาแล้วใช่ถ้าอยากเลิกจากมันก็ต้องเลิกจากงานนี้ประเภทนี้ด้วยวันรุ่งขึ้นหนูตื่นเช้ามาหนูเซิร์ชหางานกลางวันเลยค่ะค่ะออกเลยดีนะคือเมื่อรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีตัดสินใจใจเฉียบขาดเลยทำเลยอย่ารอเอ้ยเดี๋ยวก็ได้อะไรเงี้ยได้งานอะไรครับกลางงานกลางวันอ๋อจะเป็นร้านอาหารเลยค่ะเป็นร้านอาหารที่เขามีโซนของอาหารและเครื่องดื่มตรงบาร์น้ำมีกาแฟแล้วสิใช่เจอกาแฟเข้ามาในชีวิตหรือยังใช่ค่ะอันนี้แหละเจอกาแฟเข้ามาเลยคือหนูก็ไปสมัครค่ะสมัครที่ร้านนี้ในตอนแรกเขาก็ลังเลนะคะว่าจะรับไหมเพราะว่าเรามีรอยสักแต่ให้ดูที่มือหน่อยก็ได้ยกนี้คือแต่ตอนนั้นยังไม่เยอะขนาดนี้มีไปถึงแขนใช่ไหมใช่ค่ะมีค่ะแต่สุดท้ายแล้วเหมือนกับว่าเขาคุยกับเราค่ะได้สัมภาษณ์กันอย่างนี้แล้วเขาก็รู้สึกว่าน้องคนนี้มันดูตั้งใจที่เขาบอกนะคะเขาก็เลยแบบรับคนนี้แล้วกันก็เลยได้ทำนั่นคือจุดเริ่มต้นของการรู้จักกาแฟกาแฟใช่ค่ะแต่มนุษย์คนหนึ่งที่ไม่มีความรู้จะกลายเป็นบาริสต้ามันไม่น่าจะง่ายใช่ไหมใช่ค่ะมันเหมือนกับหนูเป็นเด็กที่ไม่หนูไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าการโกหกบางครั้งเวลาสัมภาษณ์งานหนูก็จะชอบบอกว่าหนูทำได้แต่บางอย่างบางทีหนูก็ไม่รู้เช่นเคยทำกาแฟมาก่อนไหมหรือว่ามีความรู้เรื่องกาแฟหรือว่าแล้วคุณตอบกับว่าไงก็ทำได้ค่ะแต่ซึ่งจริงๆรู้แล้วว่าเนี่ยวันนี้กลับไปเนี่ยคิดแล้วในหัวจะต้องกลับไปหาข้อมูลนะจะต้องตอบได้จะต้องทำได้จริงๆอย่างที่พูดนะค่ะไม่ใช่พูดไปลอยๆนะคะก็หนูก็เซิร์ช YouTube อะไรอย่างเงี้ยเอาเบื้องต้นก่อนเลยว่าการทำกาแฟเขาทำกันยังไงกาแฟเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้ลงลึกมากแต่อย่างน้อยเราพยายามพยายามมากๆเพื่อจะรักษาสถานะการได้งานเอาไว้ใช่ค่ะแล้วก็เป็นการไม่โกหกเขาด้วยใช่ค่ะโกหกนะตอนนั้นจริงแต่จะทำให้ได้อย่างที่พูดค่ะโอเคแปลว่านอกจากทำงานปกติแล้วคุณจะเริ่มหาเวลาในการเรียนรู้การทำกาแฟค่ะก็ทำค่ะก็หาค่ะแล้วทีนี้พอไปสมัครค่ะเขาจะมีเวลาเราซื้อเครื่องกาแฟเขาจะมีการสอนอยู่แล้วการเทรนการใช้เครื่องหนูก็ไปหนูก็ไปเรียนหนูก็อ๋อโอเครู้เบื้องต้นหนูก็กลับมาพอฝึกที่ร้านนะคะก็ทำกาแฟเย็นอะไรเงี้ยแล้วโดยส่วนใหญ่ร้านก็ขายกาแฟเย็นไม่เกี่ยวกับลาเต้อาร์ตเลยค่ะพอมันว่างปุ๊บลูกค้าแบบไม่เยอะมากช่วงไหนเงี้ยค่ะหนูก็อยากทำอย่างอื่นอยากทำขนมหนูก็เซิร์ชใน YouTube เลยว่าจะทำขนมดูสูตรนู่นนี่นั่นค่ะจนมันรันขึ้นมาเรื่อยๆเป็นการแข่งขันของพี่ต๋องการแข่งขันลาเต้อาร์ตหนูก็เลยพี่ต๋องนี่คือบาริสต้าของไทยที่เคยไปชนะที่เป็นแชมป์โลกค่ะเป็นแชมป์โลกในระดับนานาชาติใช่ค่ะหนูก็อ๋อได้รู้จักลาเต้อาร์ตก็ตอนนั้นแหละค่ะแล้วก็ดูเสร็จแล้วก็เริ่มทำเลยทำไมคนที่เป็นพนักงานคนหนึ่งทำกาแฟต้องอยากจะพัฒนาตัวเองต้องอยากจะรู้มากขึ้นจะต้องอยากจะทำต่างๆทำไมต้องไปอยากทำลาเต้อาร์ตน่าจะเป็นด้วยที่เราเห็นคนอื่นทำอะค่ะว่าการทำกาแฟปุ๊บองค์ประกอบของแบบเสน่ห์ของมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเหมือนจะต้องมีครบอะไรเงี้ยจะมีอะไรบ้างก็ถ้าทำลาเต้อาร์ตเป็นก็เหมือนกับมันจะอ๋อไหนๆเมื่อเราอยู่ในเส้นทางกาแฟค่ะเราก็ควรจะรู้ว่ามันมีเส้นทางอะไรอื่นบ้างใช่ไม่ใช่แค่เราเดินได้แค่นี้ก็เดินใช่ค่ะแต่มันมีถนนสายอื่นที่เขาวิ่งกันระดับประเทศเราก็อยากไปสิ่งนั้นผมว่านี่เป็นกุญแจสำคัญที่จะพัฒนาให้คนธรรมดากับคนที่เก่งมันต่างกันตรงนี้มันไม่ได้แปลว่าเกิดมาแล้วเก่งแต่เกิดมาแล้วอยากจะพัฒนาตัวเองค่ะเราเห็นการแข่งขันแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้านี่คนไทยเนี่ยนะอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบอุ๊ยอยากลองบ้างเราคงทำได้แบบนี้แหละไม่น่าจะยากหรอกมันเกิดจากความที่หนูไม่รู้ว่ามันยากหนูก็เลยลองทำเลยค่ะแล้วมันก็ยากมันก็ยากจริงๆอ่ะมันก็ทำไม่ได้เหมือนที่เราดูในคลิปนั่นแหละค่ะแต่ทำไมเราไม่เลิกก็รู้สึกว่ามันต้องทำได้แสดงว่าเราไม่รู้อะไรเราต้องไม่รู้อะไรในมันแน่ๆเลยเราถึงทำมันไม่ได้นะตอนนี้ค่ะหนูก็เลยคิดว่าหนูจะต้องเรียนแหละเพื่ออยากรู้ค่ะค่ะหนูก็เลยไปโรงเรียนลาเต้อาร์ตค่ะกลับมาก็อ๋อกาแฟต้องเป็นอย่างนี้นมต้องสตรีมลักษณะนี้ถึงจะออกมาเป็นลายแบบนี้ที่เหลือคือการฝึกฝนชีวิตเปลี่ยนไปเมื่อมีเป้าหมายตอนนั้นยังไม่มีเป้าหมายอะไรในชีวิตอยู่แล้วค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าชีวิตคนเราต้องมีเป้าหมายในชีวิตหนูก็เหมือนกับก็หาเงินกินไปวันๆเพราะว่าคุณย่าไม่อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องทำงานเพื่อได้เงินมาซื้อข้าวกินในแต่ละวันแค่คิดว่าต้องทำลาเต้ได้เพราะว่าดูในคลิปแล้วมันน่าจะได้คิดแค่นี้แต่พอเรา
ศึกษาไปเรื่อยๆแล้วเราก็ดูจากในเพจใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีการแข่งขันนี่แล้วเราก็จะเห็นเป็นผู้ชายซะส่วนใหญ่ครับค่ะนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นที่หนูรู้สึกว่าหุยอยากเป็นผู้หญิงอ่ะไปยืนไปแข่งในรายการนี้บ้างอะไรเงี้ยอยากเป็นบาเคียงไหลกับผู้ชายได้ใช่อยากทำได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มตั้งเป้าหมายในชีวิตแล้วว่าอยากแข่งดูบ้างอะไรเงี้ยค่ะหลังจากเรียนเราก็เลยไปแข่งแต่แข่งเป็นสแมคดาวเล็กๆนะคะเป็นแบบน็อกเอาท์อะค่ะทอระวัง2แก้วแก้วไหนชนะคนนี้ก็ตกไปคนนี้ก็ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะก็ลองสนุกไหมครับสนุกค่ะสนุกมากๆแล้วตอนนี้มีเป้าหมายแล้วใช่ตอนนี้เป้าหมายแล้วชีวิตเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนค่ะจริงๆมันเปลี่ยนตั้งแต่เราเริ่มทำลาเต้เพราะว่าหนูรู้สึกว่าพอเราเริ่มทำเนี่ยเราจะเริ่มหาข้อมูลเราจะเริ่มเข้าไปรู้จักคนเยอะแยะมากมายหนูโชคดีที่หนูได้เจอกับพี่ๆที่เขาทำกาแฟค่ะเขาคอยสนับสนุนและคอยแบบยื่นมือเข้ามาช่วยในขณะที่เราไม่มีเงินอย่างเงี้ยค่ะมันเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนตั้งแต่ตอนนั้นแล้วตอนไปแข่งสมมติอย่างพวกสแมคดาวน์เนี่ยได้บทเรียนอะไรในการแข่งขันบ้างไหมครับทุกๆการแข่งขันค่ะพี่ดูมันจะได้หนึ่งและคือเลเวลในการที่เราทำลาเต้เนี่ยค่ะมันอัพขึ้นพอเราแข่งเราฝึกเยอะขึ้นมันได้ทักษะได้เพื่อนได้ความรู้ใหม่ๆขึ้นมาในช่วงนั้นหมดแล้วค่ะคุณต้องพูดกับตัวเองอยู่ไหมตอนนั้นพูดค่ะประมาณอะไรบ้างครับก็รู้สึกพูดกับตัวเองในแข่งตอนแรกค่ะพี่ดูคือครั้งแรกเราสั่นไปหมดเลยค่ะความรู้สึกคือหูยมันตื่นเต้นอะไรขนาดนี้ตอนนั้นแข่งขนาดแข่งในบ้านเล็กๆนะคะแข่งกับพี่ที่รู้จักกันครับแต่พอจับเวลาปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเราหลุดไปอีกโลกเลยอยู่คนเดียวพอเราแข่งจบนั้นนะคะมันเหมือนกับขึ้นไปเรื่อยๆหนูชนะขึ้นไปเรื่อยๆจนได้ที่2ในการแข่งครั้งแรกมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าที่2เราทําได้นี่ที่1ก็น่าจะทําได้นะไหนลองพยายามใหม่อีกครั้งหน้าสิมันจะเป็นทุกครั้งที่เราแข่งแล้วเราก็จะพูดกับตัวเองครั้งนี้เราพลาดอะไรอ่ะแล้วครั้งหน้าเราต้องไม่พลาดอันนี้นะเราต้องซ้อมตรงนี้นะตรงนี้เยอะๆนะอัดตรงนี้เยอะๆนะเวลาเราแข่งทุกครั้งอะค่ะมันจะมีข้อพลาดของตัวเองมองข้อพลาดของตัวเองแล้วก็เอามาแบบปรับปรุงทุกครั้งจากวันแรกที่คุณไปแข่งตอนคุณทําได้ปีกว่าๆอะไรนะกับวันนี้ที่คุณแข่งมาหลายครั้งแล้วความสนุกความเล้าใจของมันยังอยู่ในทุกวันที่เราฝึกอยู่ไหมมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะเมื่อก่อนเราฝึกด้วยความสนุกเราฝึกด้วยว่าเราได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันแต่พอเราเริ่มทำมาเรื่อยๆจนเป็นระดับประเทศปุ๊บเป็นระดับโลกปุ๊บเราเริ่มมีความกดดันว่าเป็นตัวแทนประเทศไทยคำนี้มันจะรู้สึกว่ามันแบกมันจะต้องทำให้ได้มันไม่ใช่เรื่องของตัวเองแล้วใช่ค่ะมันเป็นเรื่องของหน้าตาของว่าตัวแทนคนไทยทำได้แค่นี้เองใช่ค่ะว่าอะไรเงี้ยใช่ค่ะในขณะที่คนอื่นๆก็รอบตัวคนที่แบบดีๆทุกคนเลยนะคะเขาก็จะแบบพูดให้กำลังใจเราอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเฮ้ยคุณไม่ต้องไปคิดอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยคุณให้ใจคุณสบายคุณจะทำได้แต่ว่าความเป็นจริงแล้วหนูเป็นคนแบบไม่ได้มันคิดเยอะอย่างเงี้ยมันก็กดดันแต่มันยังอยู่ในเป้าใช่ไหมตอนนี้เป้าหมายของคุณคือแชมป์โลกค่ะอีกนานไหมครับหนูจริงๆว่าหนูก็ตั้งว่าปีนี้จะเอาให้ได้แต่ว่าด้วยความเป็นจริงแล้วอ่ะหนูเป็นคนทำอะไรไปทีละสเต็ปครับหนูก็คิดว่าเดี๋ยวปีนี้อาจจะขอเข้าซิกไฟนอลหน่อยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำไปแต่หกคนสุดท้ายใช่ค่ะแต่ว่าหนูจะแข่งจนกว่าจะได้เป็นแชมป์โลกหนูคิดอย่างนี้เพราะมันไม่ได้จำกัดอายุใช่ค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะคำถามที่สำคัญคือสมมติมันได้แล้วเราจะไม่เหลืออะไรให้เป็นเป้าหรือเปล่าชีวิตจะเคว้งไหมไม่เคว้งค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเป้าหมายในตรงนี้สำเร็จแล้วคนเราไม่จำเป็นต้องมีเป้าหมายเดียวค่ะหนูคิดว่าถ้าเกิดว่าทางด้านลาเต้เราโอเคแล้วเราจบแล้วหลังจากนั้นแล้วหนูก็อยากแชร์ค่ะในแชร์ในเรื่องของแบบเทคนิคการทำนู่นนี่นั่นหรือว่าใครถามอะไรหรือว่าคนเชิญไปแบบแชร์ประสบการณ์หรืออะไรเงี้ยหนูแบบยินดีมากหลังจากนั้นแล้วปุ๊บหนูก็อยากจะเรียนรู้เรื่องอื่นต่ออาจจะอยากเป็นแชมป์ในสายงานอื่นมันยังมีเยอะเลยใช่ไหมกาแฟมีเยอะเลยค่ะเหรอที่คุณบอกว่ามีกินมีกลิ่นมีอะไรใช่ค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องกาแฟก็ได้นะคะเพราะว่าหนูเป็นคนที่แบบอยากทำอะไรก็ทำอะค่ะหนูว่าเป้าหมายมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดอะแปลว่าจากประสบการณ์ของคุณวันนี้การที่เราตั้งเป้าหมายอะไรก็ได้นะดีกว่าการไม่มีเป้าหมายเยอะเลยใช่ไหมดีค่ะดีกว่าเยอะเลยค่ะเพราะฉะนั้นเสร็จเป้านี้เราจะไปเป้าอื่นต่อใช่ค่ะใช่ก็ทำให้ชีวิตมีความหมายมีแรงที่อยากจะตื่นขึ้นมาเพื่อไปทำอะไรสักอย่างใช่ถ้าย้อนกลับไปคุณจะไปบอกตัวเองอะไรในอดีตคุณได้บ้างคุณอยากแก้อะไรบ้างจะกลับไปให้ความสำคัญกับการเรียนให้มากกว่านี้ตอนนั้นเห็นบอกว่าสมมติเราไม่ได้เรียนที่โรงเรียนที่คุณแม่ให้เรียนใช่ไหมกลับมาอยู่กับย่าแล้วจะเรียนกศน.แล้วได้ไปเรียนโรงเรียนไหมกศน.ลงค่ะ
แล้วทำไมไม่ได้เรียนจะประมาณ3ครั้งในการลงเรียนกศน.พอไปโรงเรียนปุ๊บเนี่ยบวกกับหนูทำงานพอเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะการทำงานในวันเสาร์อาทิตย์อ่ะมันสำคัญมากอ๋อมันกลับกันกศน.เขาอยากให้เรียนเสาร์วันหยุดใช่ใช่ค่ะแต่ของเราร้านอาหารวันหยุดมันคือเวลาทำเงินใช่หนูก็เลยเลือกที่จะไปทำเงินแต่ถ้าย้อนกลับไปได้อ่ะหนูก็อยากจะตั้งใจเรียนให้มันแบบระดับนึงอ่ะอาจจะไม่ต้องสูงมากก็ได้ค่ะเพราะว่าณตอนนี้สิ่งที่หนูกำลังดำเนินไปในชีวิตอะค่ะมันก็เหมือนกับขาดในความรู้เรื่องการเรียนบ้างบางอย่างภาษาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สำคัญเราถ้าเราเรียนอย่างน้อยจบมัธยมอะไรเงี้ยหนูว่าภาษาเราจะน่าจะดีกว่านี้ใช่ค่ะแปลว่าถ้าวันนี้อยากจะเรียนอะไรเพิ่มจะเรียนอะไรคะจะเรียนภาษาค่ะจะเรียนภาษาจะเรียนในสิ่งที่เราจะเดินไปได้ในข้างหน้าในเส้นทางที่มันสำคัญใช่ก็เลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราใช่ค่ะวันนี้ถ้าจะดูบทเรียนต่างๆที่ทำมาตั้งแต่เด็กทำงานมาก็หลายอย่างจนมาเจองานที่เรารักเราชอบแล้วเราก็ทุ่มเทแล้วก็สร้างเป้าหมายให้เราเดินทางต่อไปมันได้บทเรียนอะไรในวิถีที่เราเฮ้ยอันนี้ดีเป็นประโยชน์กับคนอื่นได้อันนี้ดีเป็นประโยชน์กับคนอื่นได้เท่าที่หนูลองคิดดูหนูว่ามีอะไรบ้างหนูไม่ค่อยเอาชีวิตตัวเองไปฝากหรือผูกไว้กับใครตั้งแต่คุณย่าหนูเสียชีวิตไปอะค่ะหนูก็เหมือนกับว่าตอนนั้นความรู้สึกมันเหมือนกับพ่อกับแม่เราค่ะตายพร้อมกันค่ะเดี๋ยวนะคุณพ่อเสียไปก่อนค่ะใช่แต่ว่าคุณแม่อยู่แต่เราอยู่กับย่าแต่เราพูดถึงความรู้สึกที่แบบคุณย่าเสียชีวิตไปเขาเหมือนพ่อแม่เราเลยใช่ค่ะมันความรู้สึกเหมือนแบบโหโลกนี้คือไม่มีอะไรแล้วแล้วเราไม่มีใครแล้วแล้วเราจะทำยังไงได้ในชีวิตเราจะไปยังไงอ่ะครับค่ะตอนนั้นนะคือหนูก็เหมือนกับตั้งหลักกับชีวิตตัวเองเหมือนกันแล้วก็ฟังหนูฟังธรรมะนะคะหนูฟังใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้รู้สึกว่าเราก็ต้องรักตัวเองสิหนูเริ่มจากการรักตัวเองก่อนหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองใช่ค่ะรู้ว่าเฮ้ยชีวิตเราเนี่ยเกิดมาทําอะไรได้บ้างและเมื่อเราเติมเต็มตัวเองเรียบร้อยแล้วเราช่วยเหลือใครได้บ้างมันทําให้ใจเราอะค่ะฟูขึ้นฉะนั้นแล้วอยู่กับตัวเองรักตัวเองถามตัวเองว่าต้องการอะไรอันนี้เราไหวไหมเราไม่ไหวเราถอยออกมาก่อนไหมหนูจะคุยกับตัวเองเสมอค่ะเป็นวิธีพิจารณาที่ดีมากนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าคนทุกคนมีคุณค่าทั้งนั้นในแบบของตัวเองคนอื่นอาจจะบอกคนนี้ไม่เห็นทำอะไรได้เลยแต่จริงๆคุณรู้อยู่แก่ใจว่าจริงๆคุณทำอะไรบางอย่างได้เพียงแต่คุณไม่กล้าทำก็มีหรือคุณยังไม่รู้ว่าทำยังไงก็มีแต่ทั้งหมดถ้าคุณจะทำจริงๆมันก็ทำได้ทำได้ค่ะชีวิตวันนี้มีความสุขดีไหมครับมีความสุขดีค่ะแค่รอโควิดหายเดี๋ยวจะดูแชมป์โลกที่เป็นผู้หญิงค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะมีกำหนดการคือสิ้นปีนี้ค่ะสิ้นปีนี้อาจจะมีการแข่งขันใช่ค่ะที่ไต้หวันค่ะไม่ไกลด้วยถ้าโควิดไม่เลื่อนไปอีกนะคะถ้าโลกนี้จัดการกับเรื่องนี้ได้เราจะไปต่อแต่ก่อนจะถึงวันนั้นเราจะเตรียมตัวอย่างเต็มที่ใช่ค่ะโอเคนี่คือเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่ต้นทุนเราอาจจะไม่เท่ากันแต่เราเลือกบั้นปลายได้ว่าเราจะเดินไปหาอะไรเราถ้าเรายังไม่หยุดเดินยังไงเราก็ใกล้มันเข้าไปเรื่อยๆตลอดเวลาจะช้าจะเร็วยังไงก็ถึงแน่นอนขอบคุณครับน้องณัฐินีเจรนันท์ครับน้องลี่ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับนี่คืออีกเรื่องราวดีๆและหวังว่าจะเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านอยู่ในสถานการณ์อะไรก็ตามแต่จริงๆท่านทำให้มันดีขึ้นได้ถ้าท่านจะทำThank you.